อู้น้ำเย็นมากจริงนะดูแบบเดียวมือแดงเลยทุกคนการที่ใช้มือปั้นมือเปล่านะทุกคนปั้นลูกชิ้นจะทําให้แบบว่าเนื้อข้างในจะแน่นเนาะทุกคนแต่ถ้าใช้ถุงมือเราไม่ถนัดจริงๆนะขออภัยถ้าใครบอกว่าโอ๊ยสกปรกใส่มือบ่อยากกินน้ําดอกอีหยังจังซี่เนาะแต่ก็ตามสะดวกเลยจ้ะเพราะว่าคนเห็ดเขาสิหูว่าเวลาปั้นนะมันสิเป็นจังไดเนาะจ้ะส่วนเบิ่งตัวนี้พี่น้องตัวนี้ก็สิกินลองเบิ่งได้มันเป็นจังไดนะส่วนคนใดเพิ่นที่เพิ่นถนัดถุงมือเนาะจ้ะก็ตามสะดวกเลยพี่น้องบ่ว่ากันเนาะค่อยสะดวกแปลว่าใส่มือปั่นจ้ะรสชาติดีจ้ะโอ้ยเห็นถืออีหยังเห็นถืออีหยังพี่น้องทักทายกันเด้อทุกคนจ๋าโอ้อันหมูบดจ้ะหมูบดมื้อนี้สิเฮ็ดลูกชิ้นหมูจ้ะลูกชิ้นหมูมืดแล้วทุกคนมื้อนี้ค่อนข้างสิเฮ็ดหลายเนาะจ้ะทุกคนจ๋า2กิโลกับอีกประมาณ700กรัมจ้ะเนี่ยนั่นล่ะเฮ็ดหลายเลยจ้ะแต่ว่ากะสิแบ่งเครื่องในการปรุงรสเนาะจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องมันตีแล้วมันสิพังเครื่องพี่น้องนั่นล่ะทุกคนก็เศษลูกชิ้นหมูจ้ะรายละเอียดต่างๆให้เบิ่งไปพร้อมกับคลิปแล้วก็ให้อ่านคําแปลในคลิปเนาะจ้ะทุกคนว่าอันปริมาณอีหยังข่อยสิเขียนไว้ให้ในคลิปเนาะจ้ะเอาตามนั้นเลยพี่น้องเอาแบบง่ายๆเนาะจ้ะบางเทื่อข่อยบ่ได้ภาคไปน้ําไงทุกคนหั่นล่ะเดี๋ยวเฮาไปลงมือเฮ็ดลูกชิ้นหมูกันจ้ะนี่คือหมูที่เอาไปแช่แข็งแล้ว45นาทีหรือว่า1ชั่วโมงตามสะดวกเลยเนาะคนเฮ็ดเนาะทุกคนแช่แข็งแล้วก็สิเป็นเกล็ดน้ําแข็งแน่จักหน่อยเนาะจ้ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเฮาไปปรุงรสกันจ้านั่นล่ะโอเคก็สิแบ่งเครื่องจ้ะเดี๋ยวปั่น2รอบปั่น2รอบเครื่องปรุงต่างๆเดี๋ยวเขียนให้จ้าจะทุกคนปั่นไปแบบนี้15นาทีนะนั่นแหละเครื่องเกือบพังเพราะว่าตอนแรกค่อยแยกปรุงครึ่งนึงแม่นบ่จ้ะทุกคนแยกปรุงประมาณกิโลกว่าๆแล้วก็ปั่นไป2ปั่นไป2รอบปรุงรส2รอบเพราะว่ารอบเดียวบ่ได้จ้ะเพราะว่าเครื่องมันสิพังเนาะจ้ะเครื่องนี้ได้แค่กิโลกับนิดๆเองจ้ะเห็นบ่พ่อ2กิโลกว่านี่เพิ่นเครื่องเพิ่นสิหนักไปจังซี่น่ะจ้ะนั่นล่ะ
ค่อยปรุงรสค่อยปั้นไป15นาทีแล้วเนาะจ้าเราเอาอันได้เนื้อลูกชิ้นแบบเนียนแล้วจังซี่เนาะจ้าทุกคนเดี๋ยวสิให้เบิ่งเดี๋ยวสิเอาอันนี้ออกก่อนจ้าตรงนี้ค่อยสิบ่เอาเพราะว่าบางเทื่อมันเป็นไขมันจ้าตรงนี้เนาะบางเทื่อเป็นไขมันเป็นหมูที่บดบ่ละเอียดค่อยกะสิบ่เอาแต่ว่ากะสิเคี่ยวออกนิดนี่หน่อยจ้าเพราะว่ากะพ่อได้อยู่นะแต่ว่ากะสิบ่เอาหมดนี่พอเฮ็ดหลายๆก็พอเฮ็ดหลายๆปรุงก็ต้องปรุงหลายๆรอบ2รอบจังซี่นะจ๊ะทุกคนแล้วก็เอามาร่วมกันได้จ้ะเนี่ยปั่นรอบแรกรอบ2แล้วก็เอามาร่วมกันให้รสชาตินั้นเป็น1เดียวจ้ะทุกคนนั่นล่ะก็สิให้เบิ่งก็สิเป็นประมาณนี้แหละจ้ะนี่เฮ็ดบ่ตัวนี้ก็บ่ละเอียดเอาออกก่อนตัวใดอันนี้บ่ละเอียดกะสิได้ประมาณนี้จ้านี่ปรุงรสเรียบร้อยขั้นตอนนี้เอาไปแช่แข็ง45นาทีอีกเนาะจ้ะแล้วเอาออกมาปั่นอีก5นาทีหลังจากที่เฮาแช่แข็งเนาะจ้ะทุกคนแต่ว่าขั้นตอนที่สิเอามาปั่นอีก5นาทีเนี่ยอาจสิบ่ได้ทายให้เบิ่งเนาะจ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีการปั่นลูกชิ้นต้มกันเลยเนาะทุกคนหั่นล่ะทุกคนต้มน้ำเดือดจัดเนาะทุกคนต้มน้ำเปล่าให้เดือดจัดแล้วก็เดี๋ยวเราลดไฟลงจ้ะลดไฟลงให้น้ำนิ่งก่อนที่เราจะปั้นลูกชิ้นต้มเนาะทุกคนนั่นแหละทุกคนหลังจากที่เราปรุงรสเรียบร้อยแล้วก็ไปแช่แข็ง45นาทีเนาะแล้วเอาออกมาปั่น5นาทีก็จะได้ประมาณนี้เนาะทุกคนนี่ถึงเวลาปั่นลูกชิ้นน้ำเย็นจัดแล้วก็ช้อนตามสะดวกล้างมือเรียบร้อยปั้นลงเลยเนาะทุกคนเห็นไหมนี่ก็ยังมีอยู่ไอ้ที่แบบบดไม่ละเอียดนะทุกคนโอเคช้อนตุ่มน้ำเย็นต้องเลยจ้ะปั้นเลยตามสะดวกลูกเล็กลูกใหญ่เย็นมากติดตูดเลยไม่รอเลยไม่ลอยเปลี่ยนหม้อใหม่ไงทุกคนเปลี่ยนหม้อต้มใหม่ปกติใช้หม้อสีดำเทฟลอนน่ะนี่มันลงไปแล้วมันนิ่งอยู่เลยอ่ะมันไปติดก้นหม้อโห้ยถึงว่าทำไมลูกชิ้นไม่ลอย
คนหลังจากที่เราปั้นเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราจะต้มไว้แบบนี้ไฟอ่อนๆประมาณ10นาทีนะทุกคนต้มไว้แบบนี้เลย10นาทีเปิดน้ำเย็นจัดตรงนี้ได้เลยนะทุกคนอ่างล้างเรียบร้อยแล้วเนาะน้ำแข็งลงไปจ้ะมีน้ำแข็งแค่นี้เองทุกคนโอเคทุกคนชิ้นเราก็สุกแล้วนะต้มนานก็ไม่ได้จ้ะเดี๋ยวเปื่อยไปไม่อร่อยจ้ะต้องต้มพอประมาณวันนี้ลูกเล็กลูกใหญ่ปนกันไปนะเพราะว่า อยากทำหลายๆไซส์อ่ะหัวเยอะมากวันนี้เดี๋ยวเอาไปล้างแล้วก็น็อกน้ำเย็นจ้าล้างความร้อนออกหน่อยใส่ในเลยน้ำก๊อกกินได้เลยนะน้ำเย็นจัดน่ะน็อกน้ำเย็นจังได้น้ำแข็งเยอะๆก็ดีนะทุกคนน็อกทิ้งไว้ในน้ำแข็งแบบนี้น้ำเย็นจัดอย่างนี้5นาทีอวบๆเลยทุกคนไม่รู้รสชาติเป็นยังไงดูไม่กลมเลยโอ้ยเนาะดูแต่ว่าสวยเนาะทุกคนสวยดีพอเย็นหน่อยก็จะลงไปอยู่ข้างล่างแล้วโอ้น้ำเย็นมากจริงนะดูแป๊บเดียวมือแดงเลยทุกคนการที่ใช้มือปั้นมือเปล่านะทุกคนปั้นลูกชิ้นจะทำให้แบบว่าเนื้อข้างในจะแน่นเนาะทุกคนแต่ถ้าใช้ถุงมืออะเราไม่ถนัดจริงๆนะขออภัยถ้าใครบอกว่าโอ๊ยสกปรกใส่มือบ่อยากกินน้ำดอกอีหยังจังสีเนาะจากเกาะตามสะดวกเลยจ้ะเพราะว่าคนเฮ็ดเขาสิหูว่าเวลาปั้นน่ะมันสิเป็นจังได๋เนาะจ้ะส่วนเบิ่งตัวนี้พี่น้องตัวนี้ก็สิกินลองเบิ่งได้ว่ามันเป็นจังได๋เนี่ยส่วนคนใดเพิ่นที่เพิ่นถนัดถุงมือเนาะจากเกาะจำสะดวกเลยพี่น้องบ่ว่ากันเนาะข่อยสะดวกแบบว่า
ใส่มือปั่นจ้ะอืมรสชาติดีจ้ะโอเคจ้ะทุกคนสิเอาออกแล้วจ้ะตั้งแต่เฮ็ดลูกชิ้นเป็นเองนี่บ่ค่อยได้ซื้อหลานเอเชียปานใดจ้ะทุกคนมันก็ซอยให้ประหยัดได้หลายเติบจ้ะสวยๆเลยจ้ะจะชิผ้าให้เบิ่งจ้ะเสร็จแล้วผ่าเนื้อข้างในให้ดูทุกคนเป็นยังไงนี่นะสวยๆเลยจ้ะเล็กใหญ่ปนกันไปวันนี้ไม่ผิดหวังทำจนชินแล้วทุกคนก็เลยดูตรงนี้ตรงนี้นะจ๊ะเป็นเอ็นนะเนี่ยเนี่ยแข็งเลยเนี่ยบางทีกับบดบอละเอียดจ้ะเนี่ยรสชาติชิมไปแล้วเนาะจ๊ะอร่อยดีตามที่บอกจ้ะปรุงรสตามปริมาณที่เฮาเพิ่มหมูนอกจากทุกคนเพราะว่าปริมาณที่ข่อยเขียนให้น่ะก็คือต่อ1กิโลนอกจากต่อหมูบด1กิโลเดี๋ยวสิมีคนถามว่าข่อยเอาส่วนใดของหมูเฮ็ดนอกจากไผที่มีหมูสะโพกที่เป็นหมูเนื้อหมูล้วนๆเอาตัวนั้นจ้ะไผที่บ่มีสะโพกหมูเนื้อล้วนๆนั้นให้ใส่สันนอกบวกกับสันข้อหมูอันนี้ก็คือข่อยใส่สันนอกกับสันข้อหมูในปริมาณที่สันข้อหมูอาจิน้อยกว่าอันสันนอกเนาะจ้ะข่อยใส่2อย่างร่วมกันเนาะไผที่มีสะโพกหมูล้วนๆจ้ะใช้ตัวนั้นเลยบ่ต้องผสมอีหยังเนาะจ้ะทุกคนหรือใส่หมูบดที่เขาบดเรียบร้อยแล้วอันนั้นก็คือแบบมีปริมาณของมันหมูน้ำนอกจากทุกคนจ๋ากะสิได้อีกรูปแบบนึงได้จากคันเนื้อล้วนกะสิได้อีกรูปแบบนึงนอกจากทุกคนจ๋าอันนี้ก็ผสมทั้ง2อย่างได้มันหมูจากสันข้อหมูมาน้ำแต่ว่าบ่เยอะนอกจากทุกคนจ๋านั่นล่ะโอเคก็ดัดแปลงเอาจ้ะตามที่สะดวกเนาะจ้ะทุกคนจ๋าฝีมือไผฝีมือมันบางที่การปรุงรสนะจ๊ะปรุงคือกันเฮ็ดคือกันแต่ว่าผลลัพธ์บ่คือกันมันก็แล้วแต่ว่าฝีมือไผฝีมือมันเนาะจ้ะเฮาบ่ว่ากันกินได้กินแล้วเนาะทุกคนดีกว่าเฮาไปซื้อเขาจังซี่บ่แม่นว่าดีกว่าดอกจ้ะมันประหยัดได้อีกไปอีกนิดนึงจ้ะทุกคนจ๋าบ่แม่นว่าของเขาบ่แซ่บแต่ว่าถ้าเฮาเฮ็ดได้กับประหยัดค่าใช้ใจ่ายลงมาได้จังซี่อยู่ได้ดนจ้ะอยู่ได้ดนเนาะเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวได้เชื่อเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวที่นึงได้เชื่อ4-5หม้อจังซี่น่ะ4-5เทื่อจังซี่น่ะจ้ะทุกคนเพราะว่าหมู่ข่อย4คนเนาะจ้ะหละก็เป็นเคล็ดลับนิดๆน้อยๆฝากกันเนาะจ้ะอาจสิบ่ได้แบบว่ามีรายละเอียดอีหยังเยอะจนละเอียดยิบจังซี่ก็ให้เบิ่งคลิปไปนําจังซี่ก็พอสิเฮ็ดได้จ้ะข่อยจังข่อยนี่ข่อยเริ่มเฮ็ดแบบบ่หูอีโนอีเนและลูกสินหมูนี่น่าจะทุกคนก็ก็ยังเฮ็ดได้เนาะทุกคนก็หวังว่าทุกคนสิเอนจอยกับคลิปนี้นะจ้าไปก่อนเลยจ้าสบายดีสวัสดีบ๊ายบายทุกคน